อยโลโบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงข้าวมันของเราเนี่ยสูตรของอาจารย์ยิ่งศักดิ์นะครับรายการก่อนหน้าก็คือรายการคุกกิ้งกูรูนะมีข้าวมันครบทุกข้าวมันเลยแต่ข้าวมันกะทิธรรมดาไม่มีเลยนะฮะเป็นข้าวมันงาดำข้าวมันเอาดิค่ะแก้วแต่มันอร่อยทุกข้าวมันเลยครับผมวันนี้ผมก็เลยอยากใช้สูตรของป้าเป็นเมนูธรรมดาธรรมดาถือว่าแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าได้ดีครับคุณเท็ดดี้มาเราก็ใส่ข้าวสารลงไปนะครับนั้นนะครับข้าวมันของเราง่ายๆเลยนะครับวันนี้เราใช้กะทิตราอัมพัวน้ำเปล่านิดหนึ่งใบเตยนะฮะอันนี้ก็มัดปมสวยงามเอากลิ่นเฉยๆสีไม่ออกไม่อะไรไม่ต้องกังวลอันนี้คือตามความชอบนะอันนี้ก็ช่างใจอยู่นานเหมือนกันคือปกติข้าวมันกะทิเนี่ยถ้าทานกับส้มตำอย่างเงี้ยก็บางคนเขาจะใส่น้ำตาลลงไปแต่เราคิดว่าวันนี้ของเรามีความหวานในตัวอยู่แล้วหมายถึงว่าแฟนเล่นมุกทั้งทีกลายเป็นฆ่าตัวเองทำต่อดีกว่าแล้วก็ปิดฝานะครับหุงจนสุกขั้นตอนทุกอย่างเหมือนกับหุงข้าวธรรมดาเลยนะครับเอาหม้อที่เตรียมไว้มาเลยครับ ทำไมทำสายตาเครียดแค้นแบบนั้นล่ะครับคุณเฮดดี้ผัดพริกแกงของเรานะครับก็จะเป็นแบบง่ายๆเลยนะครับเพราะเรามีตัวช่วยอยู่แล้วแต่ว่าเราอยากเพิ่มความแบบมีสมุนไพรนิดนึงนะฮะก็จะใส่ตัวใบมะกรูดเข้าไปนะครับแล้วก็อยากได้พริกชี้ฟ้าแดงหั่นแฉลบมานะครับมันก็มีความเผ็ดอยู่แล้วนะพริกแกงแต่ว่าอยากได้ลูกโดดนิดนึงก็อาจจะมีพริกขี้หนูนะครับแซมๆลงไปแบบเคี้ยวปุ๊บอู้เผ็ดจังเลยอะไรประมาณอย่างนี้ผัดพริกขิงจะเผ็ดกว่ายำได้ไงไม่ได้ต้องการการแข่งขันว่าจะต้องเผ็ดกว่ายำอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันต้องอร่อยกว่ายำแค่นั้นแหละเอาละครับสงครามเริ่มแล้วมาดูกันว่าผัดพริกนี่จะอร่อยกว่ายำหรือเปล่าโอเคครับหลังจากที่เราเตรียมเครื่องที่เราจะมาผัดเรียบร้อยนะฮะก็ถึงเวลาขั้นตอนการผัดเวลาจะผัดอะไรนะฮะก็เลือกใช้น้ำมันถั่วเหลืองนะครับวันนี้เป็นน้ำมันมรกตนะครับนี่ครับผัดพริกแกงของเรานะฮะน้ำพริกแกงเผ็ดนะครับตราโรโบนะครับจะทำอะไรก็อร่อยไปหมดใส่ลงไปในกระทะเลยเราจะผัดก่อนนะครับให้น้ำพริกแกงเราเนี่ยหอมหน่อยพอน้ำพริกแกงเรานะฮะผัดกับน้ำมันจนแบบโอ้โหฟูฟ่องขนาดนี้แล้วอยากเอาพริกขี้หนูเนี่ยลงไปผัดก่อนขอหวานแบบหวานนำนิดนึงนะฮะกระทะใบนี้มีชื่อว่ากระทะจีนไวทลักษ์ด้ามไม้สักขนาด18นิ้วคุณพูดผิดครับจริงๆแล้วคือกระทะจีนไวทลักษ์3ชั้นด้ามไม้สักจัดถนัดมือตราหัวมาลายพอเข้าเรื่องเงินเงินทองๆนี่พี่น้องเขารักกันดีนะครับงั้นเนี่ยพอกระทะร้อนๆก็ใส่ไปเลยฮะโอ้โหน่ากินมากเรียบร้อยแล้วครับในส่วนของปลาสลิดผัดพริกขิงที่คุณนานาทำย้ำนะครับว่าคุณนานาทำอร่อยมากอร่อยจริงเราไปดูข้าวที่คุณเท็ดดี้หุงดีกว่าครับว่าสุกไหมหูหอมจริงจะแพ้ได้ไงวะเนี่ยโอเคมาได้ข้าวมันเสร็จปุ๊บนะฮะก็นี่ใบมะกรูดทอดนะฮะทับไปหน่อยโอ้โหดูสิคุณนี่อาหารท่าหมูชัดๆเรียบร้อยแล้วครับกับเมนูข้าวมันปลาสลิดผัดพริกขิงนะครับเสร็จแล้วครับกับเมนูข้าวมันปลาสลิดผัดพริกขิงผัดออกมาหน้าตาจัดจ้านน่ารับประทานนำมาทานคู่กับข้าวมันสูตรลับของอาจารย์ยิ่งศักดิ์ถึงเวลาชิมแล้วว่ารสชาติจะถึงพริกถึงขิงตามชื่อเมนูไหมหรือว่าจะกินยากจังเลยของอร่อยมันต้องกินยากๆหน่อยแข่งทำไมเนี่ยวันนี้วันนี้เรามีเมนูน้ำพริกนรกจากน้ำมะขามเปียกเข้มข้นดาเนเจอร์เทสมาฝากค่ะเริ่มจากโขลกพริกขี้หนูแห้งคั่วกับพริกชี้ฟ้าแห้งหั่นท่อนคั่วจนละเอียดจากนั้นใส่หอมแดงเจียวและกระเทียมเจียว
ลกจนส่วนผสมละเอียดอีกครั้งรสด้วยกะปิน้ำปลาและน้ำมะขามเปียกเข้มข้นจากเนเจอร์เทสโขลกให้เข้ากันใส่กุ้งแห้งป่นโขลกละเอียดคลุกเคล้าให้เข้ากันค่ะนำส่วนผสมที่โขลกไว้ลงผัดโดยใช้ไฟปานกลางคนตลอดเวลาจนแห้งและร่วนดีตักน้ำพริกนรกใส่ภาชนะรับประทานคู่กับผักสดตามชอบแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยค่ะครั้งหน้าน้ำมะขามเปียกเข้มข้นจากเนเจอร์เทสจะมีเมนูใดมาฝากคุณผู้ชมก็ต้องรอติดตามกันค่ะ